รู้จักหลวงปู่ทองสุขนานหรือยังนานแล้วครับเพราะว่ารู้จักอาจารย์ยอดปรีชาเด่นๆไหมนะเป็นคนนำผมมาพร้อมนุ้ยเชิญยิ้มมาพร้อมตักลีลาอาจารย์ยอดอ่ะที่นักที่กำลังสมาพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีท่านเสียไปแล้วใช่ครับนะท่านมากับอาจารย์ยอดครับท่านพามาครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเลยครับก็มาแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหตอนผมน้ำมนต์นี่สุดยอดเลยท่านผมน้ำมนต์นี่แบบผมนานมากและท่องคาถานะผมที่จับความได้คืออิติปิโสถอยหลังหลวงปู่ทองสุขเนี่ยครับรัฐเมโทเนี่ยแหละครับสุดยอดเลยครับท่านเป็นสายของหลวงปู่ทิมด้วยนะใช่เป็นลูกศิษย์เลยหลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้วย่านแบบนี้ท่านน่าจะเป็นองค์สุดท้ายของหลวงปู่ทิมนะเป็นองค์สุดท้ายของหลวงปู่ทิมที่ได้เรียนมาแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์นะครับเราเคยมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับวัตถุมงคลงานครับงานงานเข้างานครับได้งานอย่างแน่นอนครับงานอย่างแน่นอน 100% ครับอันนี้ไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่เสี่ยงโชคลาภที่บางทีมันก็ไม่ได้แต่ได้งานได้งานครับโอ้ได้อย่างเงี้ยจะเยอะแต่เลขประทัดที่เนี่ยแปลกเข้าบ่อยแล้วคนถูกรางวัลที่1บ่อยมากที่นี่ที่นี่นะครับถูกรางวัลที่1หลายคนแล้วนะฮะผมก็มีเวลานะผมเชิญเลยนะครับอำเภอบ้านค่ายนะฮะจังหวัดระยองนะครับลองมากราบท่านดูครับหลวงปู่ทองสุขรัฐเมโทนี่ศักดิ์สิทธิ์มากและเกจิอาจารย์ที่จะมาปลุกเสกกันในวันนี้นะเหรียญพระเจ้าตากสินแล้วก็เหรียญหมุนเงินหมุนทองของหลวงปู่โสพลนะอันนี้ผมก็ไปมาปู่โสพลนะเป็นสายหลวงปู่หมุนคือสุดยอดเลยเก่งครับนอนป่าช้าพี่คิดดูวัดหลวงอรันแต่ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้นอนข้างนอกท่านไปนอนในป่าช้าผมไปมาแล้วผมไปแล้ววันนี้เหรียญเป็นไงสวยมั้ยสวยมากสวยมากสวยมากทั้งสองอย่างเลยทั้งสองเหรียญทองสุกด้วยครับนะก็เหรียญหลวงปู่ทองสุกนี่ก็จะมาบูรณะปฏิสังขรณ์ต่างๆภายในวัดพร้อมด้วยพระราหูนะครับถ้าเหรียญของหลวงปู่โสพลนี่ก็จะไปสร้างหลวงปู่หมุนองค์ใหญ่มากผมไปดูมาแล้วครับผมไปถึงที่มาแล้วผมไปดูมาแล้วองค์ใหญ่มากเลยนะครับนะครับนี่ก็ไปบูรณะนะคุณใจแอ้นผมเห็นไปช่วยวัดต่างๆเยอะมากเลยทำไมตอนนี้เดินสายวัดผมคือตอนนี้อายุเยอะแล้วอ่ะพออายุเยอะเข้าเราก็ไปสายวัดดีกว่าทำบุญดีกว่าน้ำในองค์ถ้าไม่หมั่นเติมมันจะเหือดแห้งครับเหมือนบุญต้องสร้างบุญสร้างกุศลไว้บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองใช่ไหมฮะไปซื้อตามตลาดนัดไปซื้อตามเซเว่นไม่มีขายบุญต้องมาวัดครับในบุญครับขอบคุณครับคุณใจแอนเชิญยินครับขอบคุณครับพี่นิวด้วยครับครับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันนี้นะครับโอเคครับเหรียญรุ่นอะไรบ้างครับเนี่ยเจอวิจัยอันได้มาดูตอนประธานที่คนได้นะครับเหรียญของหลวงปู่ทั้งหมดเลยไหมฮะใช่ครับหลวงปู่ทองสุขครับผมนะฮะโอ้ยนะเต็มคอเลยแล้วก็เหรียญเจริญพรหันข้างโอ้อันนี้มังกรเหรียญมังกรหันข้างอานุมานโอ้ไตรมาสตั้งแต่รุ่นแรกจนทุกรุ่นเลยโอ้ครบทุกรุ่นเลยครับครบทุกรุ่นเลยครบเลยมีประสบการณ์อะไรไหมมีครับผมมีประสบการณ์ครับผมเหรอมีประสบการณ์หลายอย่างทั้งด้านโชคลาภแล้วก็ด้านที่เราเจ็บป่วยครับผมโอ้เจ็บป่วยอาการดีขึ้นอาการดีเมื่อ2สัปดาห์นี้กับเจอคุณดีลิบอกว่าปวดหัวจัดลูกศิษย์ชาวมาเลเซียได้มาปลดนี่ก็ได้นึกถึงหลวงปู่ทองสุขก็ได้เข้าห้องพระแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอบุญบารมีให้หลวงปู่ทองสุขช่วยขจัดปัดเป่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บรวยไม่รวยโอ้ดีขึ้นรวยไม่รวยรวยไม่รวยขอให้รวยด้วยบารมีหลวงปู่ทองสุขรวยด้วยบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินรวยด้วยบารมีหลวงปู่โสพลทุกท่านทำงานอะไรอยู่ครับเนี่ยอยู่ในเป็นซักของ IRPC ครับผมอ๋อครับขอบนะขอบคุณครับ